หากคุณเสี่ยงป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอยู่สัญญาณเตือนเหล่านี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามปัจจุบันผู้คนทั่วโลกเป็นจำนวนมากเสียชีวิตจากโรคมะเร็งโรคมะเร็งชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมากที่สุดและตามสถิติยังมีผู้คนนับล้านที่ต้องต่อสู้กับมันในบทความนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของมะเร็งที่อันตรายที่สุดเช่นกันโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในกระเพาะอาหารซึ่งบางครั้งมาในรูปแบบของเนื้องอกเหตุผลหลักว่าทำไมโรคมะเร็งชนิดนี้ถึงเป็นอันตรายเพราะมันจะค่อยๆเจริญเติบโตอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวพอมารู้ตัวก็อาจจะสายเกินแก้ไม่ว่าเราจะรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายแสงบางครั้งมันก็สายเกินไปและนี่จึงเหตุผลที่เราควรเริ่มหันมาให้ความสนใจกับสัญญาณเตือนภัยในร่างกายของเราเพื่อตรวจพบและรีบเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีในระยะแรกๆในบทความนี้เราจะนำเสนอสัญญาณเตือนบางอย่างให้กับคุณมีหลายคนยังคงสับสนกับอาการของโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารหากคุณรู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นรู้สึกท้องป่องอยู่ตลอดเวลารู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะมีกรดและก๊าซอยู่ในท้องของคุณแน่นอนคุณควรรีบปรึกษาแพทย์ของคุณทันทีเพราะมันอาจเป็นอาการของโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารในระยะเริ่มต้นนี่คืออาการบางอย่างที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมะเร็งกระเพาะอาหารได้เริ่มพัฒนาแล้วน้ำหนักลดลงสุขภาพทั้งหมดเสื่อมลงเร็วมากกว่าปกติอุจจาระมีสีดำสนิทปัญหาในการกลืนอาหารแย่ลงอาเจียนเป็นเลือดมีความเมื่อยล้าและอ่อนเพลียสูญเสียความอยากอาหารอาการจุกเสียดรู้สึกแน่นท้องหรืออิ่มมากในขณะที่คุณรับประทานอาหารไปเพียงนิดเดียวเพื่อให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารคุณควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารปิ้งย่างอาหารแปรรูปและอาหารที่มีรสเค็มและควรหันมาบริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้นนอกจากนี้คุณควรหยุดสูบบุหรี่และให้ความใส่ใจกับทุกสัญญาณเตือนภัยในร่างกายของคุณเพื่อตรวจหามะเร็งได้ในช่วงระยะแรกและรักษามันได้อย่างทันท่วงที